สบายดีบรรดาทานที่ติดตามหับสมและหับฟังโดยได้หับมอบหมายจากคณะสภกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 เมื่อนี้ค่ะพระเจ้าจะมารายงานเกี่ยวกับสภาพพยาธิโควิดประจำวันที่19เดือนเมษายนปี2021ซึ่งว่าประชดปัจจุบันก็เห็นว่าสปป.ลาวเฮามีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมทั้งหมด58คนเนาะซึ่งในนั้นบ่มีผู้เสียชีวิตและได้ปินปัวหายดี49คนและยังสืบต่อปินปัว9คนอันนั้นเป็นสภาพอยู่ในประเทศเฮาแต่สำหรับสภาพทั่วโลกเห็นว่ามีการรายงานกรณีสะสมของพยาธิโควิด19ถึง141ล้านกว่าคนและเสียชีวิต3ล้านคนในจำนวนผู้ติดเชื้อหันถือว่าในทั่วโลกถือปินปัวหายดีแล้ว111คนเนาะและประเทศที่เป็นอันดับ1ในการติดเชื้อก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อทั้งหมดถึง32ล้านกว่าคนและมีผู้เสียชีวิต 581,000 คนและอันดับที่2ก็ยังแม่นประเทศอินเดียเนาะซึ่งว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด15ล้านกว่าคนและเสียชีวิต 178,000 กว่าคนสำหรับประเทศอาเซียนก็ถือว่ากรณีที่ว่าติดเชื้อสะสมทั้งหมดมี2ล้าน 795,000 กว่าคนและมีเสียชีวิตถึง 64,000 คนเนาะซึ่งว่าในกลุ่มบรรดาประเทศอาเซียนนี่เห็นว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงอันดับที่1แต่ถ้าเทียบใส่อันดับโลกก็เป็นอันดับที่19มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด1ล้าน 600,000 กว่าคนถัดลงมากับแมนฟิลิปปินส์มาเลเซียเมียนมาตามลำดับและสำหรับสภาพติดเชื้อพยาธิโควิดอยู่ในบรรดาประเทศอ้อมข้างสปป.ลาวเฮาซึ่งว่ามีประเทศไทยก็เห็นว่ายังมีการรายงานพยาธิเป็นรอบใหม่ในเดือนเมษายนนี้ซึ่งปัจจุบันผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีถึง 42,000 คนและเสียชีวิต100กับ1คนแล้วเนาะและสำหรับประเทศไทยนี่ถือว่ามีการรายงานผู้ติดเชื้อโควิดจากทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเนาะและสำหรับมื้อวานนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ 1,767 คนและมีเสียชีวิตใหม่2และนอกจากประเทศไทยก็ยังมีกัมพูชาเนาะถือว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 6,000 กว่าคนและเสียชีวิต43คนและผู้ติดเชื้อใหม่ในมื้อวานนี้มีถึง600กว่าคนเนาะสำหรับกัมพูชาและเสียชีวิต4คนและสปป.จีนก็เช่นเดียวกันยังมีผู้ติดเชื้อใหม่16คนแต่บ่มีเสียชีวิตอันสำหรับสสเวียดนามก็มีติดเชื้อใหม่1และเมียนมา ก็มีติดเชื้อใหม่9แต่ทั้ง2ประเทศลำหลังนี่ก็บ่มีผู้เสียชีวิตเนาะอันนั้นเป็นสภาพพยาธิโควิดอยู่ในโลกในประเทศเฮาและก็ประเทศอ้อมข้างต่อไปค่ะพระเจ้าจะรายงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพยาธิโควิดอยู่ในประเทศเฮาเนาะซึ่งเรื่องงานที่เฮายังจะตั้งปฏิบัติอันที่1ก็เป็นติดตามผู้ที่ว่าจำกัดบริเวณในขอบเขตทั่วประเทศเห็นว่าปัจจุบันทั่วประเทศเฮายังนำใส่ศูนย์จำกัดบริเวณอยู่47ศูนย์และมีผู้จำกัดบริเวณทั้งหมด 3,272 คนซึ่งว่าทุกคนก็ได้เก็บตัวอย่างมากวดซอกหาเสื้อพยาธิโควิดทั้งหมดเนาะและอีกเรื่องงานหนึ่งก็เป็นการเก็บตัวอย่างเพื่อซอกหาเสื้อโควิด19ในมื้อวานนี้ถือว่าได้เก็บตัวอย่างทั้งหมดมากวดแม่น706คนซึ่งผลกวดวิเคราะห์ทั้งหมดในมื้อวานนี้แม่นบ่พบเสื้อหมายความว่าในวันที่18เมษายนบ่มีผู้ติดเสื้อใหม่และอีกเรื่องงานหนึ่งที่เฮายังได้จะตั้งปฏิบัติก็คือการติดตามปินปัวคนเจ็บอยู่โรงหมอคือขาพระเจ้าได้เว้าเนาะฮอดปัจจุบันประเทศเฮายังมีคนเจ็บที่ติดตามอยู่9คนซึ่งว่าใน9คนน่ะก็แจกยาอยู่ในบรรดาแข้งที่มีการติดเชื้อนําเข้าจากต่างประเทศหั้นเนาะซึ่งว่าอยู่นครหลวงมี3คนที่ยังสืบต่อติดตามปินปัวและแข้งจำปาสัก1สวรรณเขต1สารวัน1ขมวน1และแข้งบุรีคําไส1คนซึ่งว่าบุรีคําไสมันเพิ่นปินปัวอยู่ศูนย์ปินปัวหลัก6เนาะซึ่งว่าคนที่ยังสืบตามติดตามปินปัวก็ถือว่ามีสุขภาพแข็งแรงดีและบ่มีพยาธิหยังและก็บ่มีอาการสนหยังเนาะก็อันนั้นก็ถือว่าสภาพโดยรวมของพยาธิโควิดและการเฝ้าระวังอยู่ในประเทศเฮาเนาะคือดังที่เฮาฮู้แล้วว่ามาฮอดมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อทำอิฐหลังจากที่เฮาได้พักเหงาเป็นเวลา6วันเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ลาว2564หันตามพิธีประเพณีและก็แต่ละภาคส่วนก็จะได้กลับเข้ามาสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนรวมทั้งคณะสภกิจของเฮาก็ได้จะต้องสืบต่อเฝ้าระวังพยาธิโควิดเนาะซึ่งว่ามาฮอดมื้อนี้ถึงว่าประเทศเฮาถ้าเทียบใส่บรรดาประเทศในอาเซียนถือว่าแม่นประเทศที่มีการติดเชื้อต่ําและบ่มีผู้เสียชีวิตเถือแต่พวกเฮาก็บ่ควรละเลิงและบ่ถือเบาในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆที่วางออกเพราะว่าในสภาพปัจจุบันเห็นได้ว่าการระบาดพยาธิโควิดอยู่ในโลกยังบ่มีทางเอียงจะลดลงโดยเฉพาะบรรดาประเทศใกล้เคียงสปป.ลาวเฮาเห็นว่าแต่ละมื้อมีจํานวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเนาะสมทบกับระยะนี้เฮายังมีการเข้ามาของแรงงานที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของพยาธิรวมทั้งผู้เดินทางเข้ามาหั่นส่วนนึงแม่น
ถูกต้องตามระเบียบราชการที่เฮาวางไว้แต่ส่วนหนึ่งแม่นลักลอบเข้ามาแบบบ่ถูกต้องซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่ระบาดนําเอาพยาธิจากต่างประเทศที่กําลังระบาดหั่นเข้ามาแพร่ระบาดอยู่ในประเทศเฮาเนาะฉะนั้นพวกเฮาก็ต้องได้พร้อมใจกันมีสติระวังตัวและเอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการที่คณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวดและเคียงคู่กับการปฏิบัติมาตรการนั้นก็ขอให้บรรดาท่านทุกท่านผู้ที่นอนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายบรมสิทธิ์ที่จะรับวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 จงได้พร้อมใจกันไปรับวัคซีนอย่างหีบด่วนเพื่อเป็นการป้องกันตัวเฮาเองครอบครัวและเพื่อเป็นการลดพรการระบาดของโควิดอยู่ในประเทศเฮาสนั่นอีกเทื่อนึงค่ะพระเจ้ากะเฮียกห้องมานังทุกทานทุกภาคส่วนในสังคมจึงได้สืบต่อห่วมแห้งห่วมใจกันปฏิบัติมาตรการที่คณะสภคิดวางออกอย่างเข้มงวดและด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อพร้อมกันผ่านพาวิกฤตการของสภาพการระบาดพยาธิโควิดนี้ให้ผ่านพ้นไปได้เนาะ